เรื่องใหญ่แม่วิงานนี้แม่ลุยเองอ้ําพบทนายตั้มโดนบริษัทดาราดังนำรูปไปใช้บนผลิตภัณฑ์เรื่องใหญ่แม่วิงานนี้แม่ลุยเองอ้ําพบทนายตั้มโดนบริษัทดาราดังนำรูปไปใช้บนผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้อ้ําได้รับความเสียหายกลายเป็นประเด็นร้อนที่กำลังน่าจับตาในโลกออนไลน์เมื่อเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มโพสต์ภาพลงในเพจเป็นรูปทนายตั้มพร้อมซุปตาอ้ําพัชราภาและผู้จัดการคนดังพี่เอสุภชัยมาพบพูดคุยกันเรื่องปัญหากฎหมายโดยทนายตั้มระบุว่าวันนี้คุณอ้ําพัชราภามาปรึกษาข้อกฎหมายกับผมและทีมซิทราลอเฟิร์มเธอแจ้งว่ามีบริษัทของดาราดังคนหนึ่งนำรูปคุณอ้ําไปใช้บนกล่องผลิตภัณฑ์ทั้งที่หมดสัญญาแล้วทำให้คุณอ้ําได้รับความเสียหายเรื่องใหญ่แน่วิงานนี้แม่ลุยเองครับงานนี้ทำให้หลายคนต่างมาล้มวงรอดูว่าบริษัทของดาราดังคนหนึ่งเป็นใครกันแน่ถึงขนาดซุปตาอ้ําพัชราภาต้องมาปรึกษาข้อกฎหมายกับทนายตั้มเจนี่โชว์ท่าทาลิปสุดแซ่บแฟนๆโฟกัสผิดจุดแห่ซูมบั้นท้ายเรียกว่าตอนนี้คุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่เทียนโพสุวรรณหุ่นเป๊ะมากที่สุดแล้วงานนี้แฟนๆมักจะได้เห็นนักแสดงสาวโชว์หุ่นสุดแซ่บอยู่บ่อยๆล่าสุดสร้างความฮือฮาแน่นโซเชียลมาพร้อมกับภาพเด็ดใส่ชุดว่ายน้ำสีเนื้อสุดเซ็กซี่นั่งทาลิปอยู่บนโซฟาทำเอาเพื่อนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันไปลุกไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนก่อนดีซึ่งลิปที่นักแสดงสาวนั่งทาอยู่นั้นก็เป็นแบรนด์ของตนเองโดยเจ้าตัวเผยว่าฮาร์ดบายเกิดจากทุกอย่างที่เจนี่ทำมาจากหัวใจเพราะว่าอยากจะส่งต่อความรักให้กับทุกคนและเจนี่ตั้งใจที่จะออกผลิตภัณฑ์ของฮาร์ดบายเพื่อเป็นตัวแทนในการมองสิ่งดีๆให้กับทุกคนซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากตัวเจนี่เองชอบแต่งหน้าน้อยๆไม่เยอะมากแต่ก็ขาดไม่ได้ก็เลยพยายามจะทำเครื่องสำอางที่เป็นลิปสติกใช้1หลอดสามารถใช้แต่งแต้มได้ครบ3จุดสำคัญบนใบหน้าได้เลยค่ะใช้แล้วดูเป็นธรรมชาติใช้แล้วทาเหมือนไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์ของเราต้องการให้ผู้หญิงยุค New Normal นี้ตัวแรกของแบรนด์เลยก็คือลิปสติกลิควิดบลัดมีเฉดสีแมตต์ถึง5เฉดสีโดยลิปสติกของเราจะโดดเด่นในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลัก3อิน1ใช้ได้แต่งแต้มได้ทั้งตาแก้มและปากสีสวยเหมาะกับสาวเอเชียให้ลุคดูเป็นธรรมชาติตอนนี้เปิดขายช่องทางออนไลน์ Facebook Instagram TikTok และ LINE ขอบคุณรูปจาก IG เจเนียนีเนเลเว่นแค่ชี้นี่คือคำตอบใบเฟิร์นโพสต์คลิปเพลงท่อนสำคัญแชร์ช็อตแต่งงานกันไปเลยไม่ฮือฮาฟินกันหนักอีกแค่ชี้นี่คือคำตอบใบเฟิร์นโพสต์คลิปเพลงท่อนสำคัญแชร์ช็อตไม่เป็นเพื่อนก็แต่งงานกันไปเลยไหมหลังจากนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเคลื่อนไหวผ่านไอจีโพสต์คลิปอีโมจิเด็กสาวน้องหมาคลื่นทะเลและหัวใจสีขาวซึ่งนายณภัทรก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเป็นอีโมจิน้องหมาเช่นกันซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่นายณภัทรน่าจะโทรไปสารภาพบอกชอบใบเฟิร์นแล้วนั้นงานนี้โลกโซเชียลแห่ชี้ว่านี่เป็นคำตอบของใบเฟิร์นใช่ไหมเพราะเพลงที่นำมาประกอบคลิปมีท่อนหนึ่งบอกว่า and you read the one I wanna marry เธอคือคนเดียวที่ฉันจะแต่งงานด้วยพร้อมทั้งบอกกันใหญ่ว่านี่แต่งงานแล้วใช่ไหมทำเอาฟินกันไปใหญ่ขณะที่ก็มีคนไปเอาคลิปจากหนังเฟรนด์โซนภาพยนตร์ซึ่งทั้งคู่แสดงด้วยกันตอนจบที่ใบเฟิร์นตะโกนบอกนายว่าไม่เป็นเพื่อนกันก็แต่งงานกันไปเลยไหมแต่งงานกับกูไหมพร้อมทั้งฉากเลิฟซีนจุ๊บกันหวานชื่น
คิดไม่ถึงแม่หมูตอบแซบเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพีควันหวยออกเลยแฟนหวยรีบแทบไม่ทันคิดไม่ถึงมากๆแม่หมูพิมพกาโผล่คอมเมนต์ตอบสั้นๆแต่แซบเพจทวงคืนนายณภัทรลูกชายจากใบเฟิร์นพีควันหวยออกเลยทีเดียวจากกรณีผุดเพจทั้งทวงคืนใบเฟิร์นพิมชนกจากนายณภัทรและเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพิมชนกหลังจากนายณภัทรออกมาเปิดใจสารภาพรักนางเอกสาวคู่จิ้นใบเฟิร์นขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนอยากเป็นแฟนโดยรอลุ้นคำตอบจากใบเฟิร์นในวันที่3ธันวาคมนี้นั้นวันที่1ธันวาคม65วันหวยออกด้วยเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพิมชนกได้โพสต์ข้อความว่าฝึกตอบเพลงค่าเริ่มฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสโดยแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของหนุ่มนายณภัทรก็เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆแต่พีคมากว่างวดนี้นะแอดโดยแคปโพสอีกเจี๊ยบเรียบด่วนที่โพสต์ถึงนายณภัทรกับใบเฟิร์นมีเป็นเลขเด็ดกันเลยทีเดียวว่านายณภัทรนายเท่ากับ9ใบเฟิร์นพิมชนกใบบี้เท่ากับ2พร้อมสรุปเลขเด็ดได้ว่าเศษ9 12ส่วน29นายรักใบ9อีโมจิหัวใจสีแดง2เท่ากับ11โดยแม่หมูบอกอีเจี๊ยบด้วยว่าองวดนี้เจี๊ยบมีประโยชน์ขณะที่ทางเพจทวงคืนนายณภัทรจากใบเฟิร์นพิมชนกก็ประกาศเลยถ้าถูกหวยเลี้ยงรอบเพจด้านชาวเน็ตก็ขอตามเลขเด็ดนายใบเฟิร์นกันใหญ่เลยแฟนหวยรีบซื้อแทบไม่ทันเป็นนันทวัฒน์เผยหลังถูกตบยอมไปกินปูเพราะเห็นใจยันเอาผิดมาอนภาเป็นนันทวัฒน์เผยหลังถูกตบยอมไปกินปูเพราะเห็นใจยันเอาผิดมาอนภาให้เป็นเยี่ยงอย่างลั่นไม่มีใครควรถูกทำร้ายเมื่อเวลา14:30 นวันที่1ธันวาคม2565ที่สตูดิโอแกรมมี่เอ็มนันทวัฒน์ผ่องบุรุษนักแสดงหนุ่มแถลงกรณีถูกม้าอรณภากฤษฎีอดีตนางแบบและพิธีกรตบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีใต้เพราะปฏิเสธที่จะไปกินปูด้วยว่าวันเกิดเหตุตนจะไปโซลทาวเวอร์แต่พี่มาบอกว่าได้วางแผนไว้แล้วตนบอกว่าอิ่มอยู่เลยปฏิเสธไปก่อนเกิดเหตุตามที่เป็นข่าวยืนยันว่าถูกตบจริงและมีเพียงตนคนเดียวที่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเอ็มนันทวัฒน์กล่าวต่อว่ายอมรับว่ารู้สึกโมโหตนก็บอกให้เขาหยุดทำและบอกว่าขนาดพ่อกับแม่ยังไม่ทำแบบนี้ก่อนจะขอโทษกันทั้งสองฝ่ายและตนก็ยอมไปกินปูทีหลังเพราะเห็นม้าร้องไห้ก็รู้สึกเห็นใจก่อนตัดสินใจเอาตัวเองออกมาห่างๆพร้อมย้ายห้องพักขึ้นไปที่ชั้น13ไม่ได้ย้ายโรงแรมตามที่มีข่าวไปจากนั้นเช้าวันถัดมา ก็ไปทำจมูกซึ่งได้เจอกับม้าแต่พูดคุยกันน้อยลงเอ็มนันทวัฒน์กล่าวอีกว่าแม้จะเคลียร์กันแล้วแต่ในใจก็ยังรู้สึกอยู่จึงตัดสินใจแจ้งความเพื่อนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานโดยปรึกษาทนายความไปหลายคนรวมถึงครอบครัวและผู้จัดการแต่ท้ายสุดคดีความที่เกาหลีก็เป็นอันจบเพราะมีการเซ็นเอกสารยอมความไปแล้วและล่ามบอกว่าเอกสารฉบับนี้จะต้องนำไปใช้ที่ไทยเท่านั้นเหตุที่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับม้าเพราะกลัวตัวเองจะใจอ่อนผมก็เป็นน้องใหม่ในวงการกลัวจะคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนส่วนเรื่องที่พี่ม้าแถลงไปเมื่อวันนี้เป็นความจริงทั้งหมดแต่มาคุยกันสองคนแล้วเหตุการณ์ไม่ตรงกันผมก็จะแย้งเป็นนันทวัฒน์กล่าวแล้วว่าอยากขอบคุณพี่ม้าที่ออกมาพูดความจริงกันเพราะตนกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ตนพูดยืนยันว่าพี่ม้าไม่แสดงอาการใดที่ส่อแววไปเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเพราะตนเป็นคนระวังตัวมากและมีคนไทยทักพี่ม้าตลอดทางเอ็มนันทวัฒน์
กล่าวถึงกรณีมีผู้กล่าวหาว่าหิวแสงยอมรับว่าเคยมีความคิดอยากถือรางวัลมาออกสื่อแต่สาบานว่าไม่ใช่กับข่าวแบบนี้ในเมื่อตนได้แสงมาแล้วก็ต้องพูดในสิ่งที่เจอเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนไม่ใช่เด็กก้าวร้าวเป็นนันทวัฒน์กล่าวต่อว่าส่วนกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มบอกว่าตนปกป้องพี่ม้าจนทำให้สังคมมองว่าตัวเองกลับกรอกนั้นหลังตนกลับมาจากเกาหลีก็ยังไม่ได้คุยกับทนายตั้มเลยแต่ยอมรับว่าเป็นคนส่งข้อมูลคลิปและเอกสารทุกอย่างให้เพื่อปรึกษาแนวทางของกฎหมายยืนยันว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าแจ้งความเอาผิดพี่ม้าออนภาเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าไม่มีใครสมควรโดนตบหรือทำร้ายร่างกายส่วนจะเป็นทนายคนไหนจะพูดคุยกับผู้จัดการเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง